ขณะเดียวกันเรื่องของพื้นที่ที่เป็นสำนักปลัดเนี่ยนะฮะที่เขาบอกว่าอยู่ในพื้นที่ป่าไม้เนี่ยวันนี้เราได้คุยกับคุณสารอดบุญพร้อมเป็นหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าคอนสารออกมายืนยันนะบอกว่าที่ดิน31ไร่ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยที่ถูกตั้งเป็นกระต๊อบเล็กๆกระจายเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ตั้งเป็นสำนักปลัดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ป่าไม้คนบุกรุกมีความผิดตามพรบป่าไม้ปี2484เพราะเข้ามาใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตเอาจริงๆคือตอนนี้ส่งเจ้าหน้าที่ไปรังวัดเพิ่มเติมนะเพื่อให้เกิดความชัดเจน 3-4 วันชัดเจนปั๊บได้ข้อมูลปุ๊บก็จะสรุปส่งข้อมูลให้ตำรวจไปรวมอยู่ในสำนวนแล้วก็ดำเนินคดีส่วนกรณีศพทั้ง11ศพที่อยู่ในโรงเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ที่มูลนิธิชุมแพโรงพยาบาลคอนสารเข้ามาเก็บหลักฐานแล้วก็ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ตรวจ DNA เพื่อดูว่าใช่บุคคลตามที่ญาติเขากล่าวอ้างหรือไม่หลังจากนั้นถ้าตรวจเสร็จส่งให้ญาติก็อยู่ที่ญาติแล้วว่าจะนำไปบำเพ็ญกุศลหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นนะครับความประสมัครใจของครอบครัวนะฮะในพื้นที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็จัดการเคลียร์ศพเคลียร์สิ่งของบางอย่างออกมานะคะส่วนพระบิดาตอนนี้อยู่ไหนเมื่อวานเนี่ยถูกคุมตัวไว้ดำเนินคดีนะคะจริงๆถูกคุมตัวไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นๆของวันอาทิตย์แล้วทีนี้เมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่คุมตัวดำเนินคดีความผิดเรื่องรุกป่าและความผิดตามพรบโรคติดต่อรักษาโรคโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมนี่ช่วงนึงลองฟังดูนะคะผู้สื่อข่าวเจอก็ถามความรู้สึกพระบิดาด้วยรู้ไหมว่าจะถูกดำเนินคดีหรือมีอะไรอยากจะบอกลูกศิษย์หรือเปล่าดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะบอกว่ารู้ล่วงหน้าทำไมถึงไม่ดีก่อนครับใครเจนี้ทำไมล่ะไม่ดีลูกบอกคืออยากพูดแล้วอยากจะบอกกับลูกศิษย์ไหมครับกลัวว่าเขาจะลือที่สำนักทิ้งไหมครับไม่กลัวไม่กลัวมีอะไรจะพูดกับลูกศิษย์ไหมครับฝากบอกได้นะครับเอาทำไมถึงเอาศพไว้ตรงที่นี่สำนักครับนี่ครับเข้านี่ครับทำไมถึงเอาศพไว้ครับที่เดิมแม่ไม่มีอะไรจะพูดกับนักข่าวไม่มีอะไรจะบอกกับลูกศิษย์ด้วยข้อหาที่โดนคือความผิดตามพรบโรคติดต่อรุกพื้นที่ป่าประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตแล้วก็รวมตัวมั่วสุมกันก่อให้เกิดความเสี่ยงโรคระบาด4ข้อหานะคะทีนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวไปให้ศาลฝากขังแล้วญาติๆเองเนี่ยเขาวางวงเงินญาติของพระบิดานะคะวางวงเงินประกันเอาไว้ 50,000 บาทผู้สื่อข่าวก็รอนะว่าศาลจะพิจารณาอย่างไรสุดท้ายมีรายงานว่าในช่วงค่ำศาลให้ประกันตัวค่ะศาลให้ประกันตัวนายโจเซฟหรือชื่อภาษาไทยทวีหนันลาอายุ74ปีวงเงิน 50,000 บาทหลังจากได้ประกันตัวแล้วทีเนี้ยค่ะก็ถามกันต่อว่าเอาแล้วไปไหนจะกลับไปที่อาสมไหมเพราะว่าลูกศิษย์บางส่วนรออยู่นะแม้ว่าเจ้าว่าที่จะรื้อแล้วหรือจะกลับบ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่นก็ตรวจสอบกันต่อเหมือนกันนะคะที่เห็นในภาพนี่คือภาพกล้องวงจรปิดนะฮะดูลักษณะอาการของลุงโจเนี่ยผมขอเรียกว่าลุงโจแล้วกันเรียกพระบิดามาดูมันกระดาษใช่ไหมลูกมันรู้สึกนายทวีก็ได้อ่ะดูนะฮะแล้วดูลักษณะอาการเขาไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลยก็นั่งเฉยเนี่ยนะฮะนักข่าวเราพยายามถามเหมือนกันน้องโป้งพงศพัฒน์เนี่ยบอกว่าต้องนอนคุกคืนนึงเนี่ยเป็นยังไงบ้างแกบอกก็ธรรมดาเหมือนแค่เปลี่ยนที่นอนเท่านั้นเองแต่พอได้รับการประกันตัวปั๊บก็หายเงียบไปเลยสำนักก็ไม่ได้กลับทีมข่าวมรินทีวีก็เลยย้อนกลับไปลองไปดูที่บ้านของลุงโจเนี่ยนะฮะหรือว่านายทวีเนี่ยที่จังหวัดขอนแก่นแกกลับไปไหมปรากฏขอดูภาพที่ขอนแก่นหน่อยคือแกก็ไม่ได้กลับบ้านนะจนถึงณขณะนี้ยังไม่มีใครเจอตัวกว่าใช่เพราะว่าลูกศิษย์ก็รออยู่ตรงอาสมก็ไม่ได้กลับเข้าไปที่อาสมที่ชัยภูมิที่เดิมนี่ฮะพอเราย้อนไปที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับแล้วไม่เจอตัวเราไปเจอกับพี่ชายของนายทวีเนี่ยนะฮะชื่อบุญตันหนันลาเป็นพี่ชายคนโตเนี่ยนะฮะคือแกก็เล่าให้ฟังนะเอาจริงคือทางด้านของทวีก็ไม่ได้กลับมานะแต่ทีมข่าวสงสัยว่าอย่างคนในครอบครัวเนี่ยอย่างพี่น้องเนี่ยคือมองน้องชายยังไงมองนายทวียังไงเป็นผู้วิเศษมีอิทธิฤทธิ์อะไรไหมลุงบุญตันแกอายุ77แล้วนะบอกว่าเอาจริงคือน้องชายเนี่ยคือไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ไม่ได้มีเป็นผู้วิเศษอะไรเลยแยกตัวตัดขาดกับครอบครัวไปนานละเด็กๆทวีเคยบวชเนนศึกมาก็ยังพาน้องชายไปทำงานในกรุงเทพเป็นคนขับรถส่งผ่านคือก็ไม่ได้มีอะไรแต่ตอนช่วงทำงานเนี่ยเห็นเลยว่าทวีเนี่ยคือไม่ค่อยหนักเอาเบาสู้งานน่ะทำงานไม่ไหวก็หนีงานแล้วก็ขาดการติดต่อกับญาติทุกคนจนกระทั่งมาเจออีกทีนึงบวชเป็นพระด้วยนะฮะอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิก่อนจะมารู้อีกทีก็กลายเป็นเนี่ยนะฮะพระบิดาโจเซฟของสาวกทั้งหลาย
พี่ชายยืนยันบอกผมเป็นพี่ชายแท้ๆยืนยันเลยไอ้ทวีเนี่ยไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์หรือเป็นผู้พิเศษอะไรเลยคนไปเชื่อไปงมงายเอาเองเขาไม่ตามใจของเราเขาว่าเขาเป็นผู้พิเศษแล้วตัวเขานั่นเหรอไหมใครมีใครสนใจที่จะมาทักทายแต่ไม่ทำแบบนี้จะขอส่วนมาทำที่บ้านเขายังไม่พูดเลยเนาะพี่น้องพูดอะไรก็ไม่ได้พูดไม่ได้เลยตัวเขาเองเขาว่าเขาว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาไม่มีพี่มีน้องแล้วสายตระกูลของเขาเขาว่าเขาอยู่แบบโดดเดี่ยวเขาเป็นเขาไปพ้นของตัวเขาแล้วมันไม่มีในโลกใบนี้ไม่มียุคนี้ไม่มีมันมีเปล่าที่ไหนมีที่ไหนไม่มีหรอกเนาะแล้วมีหรอกจริงๆใครหายจากโรคจากไปยืนน้ำเยี่ยวหายจากโรคมันจะมีที่ไหนคนเราไม่มีหรอกในโลกใบนี้ไม่มีในฐานะที่เป็นพี่ชายแท้ๆเลยเออใครอยู่จะบอกกับชาวบ้านไหมครับว่าอย่าไปงมงายครับเขาบอกไอ้พวกที่ไปหลงเขาบอกว่าพ่อก็บอกงมงายอยู่แล้วครับจริงๆรู้ว่าสิ่งสกปรกไปกินทำไมใช่ไหมถูกต้องไหมครับไม่เชื่อตั้งแต่แรกว่าเป็นจะไปไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรไม่มีถ้าหายตัวได้แล้วปรากฏที่เราเห็นเป็นกระจาดหน่อยเราที่เราเชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์จริงนี่ฮะคุณผู้ชมครับพี่ชายคือลุงบุญตันแกก็บอกว่าเอาจริงคือถ้าประกันตัวแล้วกลับมาที่บ้านเนี่ยสายเลือดเดียวกันยังไงก็ตัดกันไม่ขาดก็พร้อมที่จะรับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอเหมือนกันไม่รู้ว่าหายไปไหนยังไม่มีใครเจอชายที่อ้างตัวเป็นพระบิดาเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังค่ะว่าคำว่าพระบิดามาจากไหนอย่างไรเราได้รับคำบอกเล่าการให้ข้อมูลจากทางลูกของผู้ที่เขาเข้าไปปฏิบัติธรรมนะคะคุณชัยเนี่ยเปิดเผยว่าตอนนั้นพากันไปเยี่ยมญาติแม่ก็ไปเยี่ยมหลานชายด้วยก็เลยทราบมาว่าอ๋อหลานชายพ่อตาแม่ยายตอนแรกนะเป็นลูกศิษย์ของนายทวี อยู่ที่สำนักปฏิบัติตรงนี้แล้วก็ชวนแม่ของผมที่ชื่อว่าแม่น้อยเข้าไปด้วยแล้วพอแม่ไปแม่กลับมาเล่าให้ฟังคือแม่นับถือศาสนาคริสต์อยู่แล้วแม่มาเล่าให้ฟังว่าแม่ไปเจอพ่อของพระเยซูอีกทีนึงก็เลยเรียกบุคคลคนนั้นว่าพระบิดาเพราะเชื่อว่าเขาคือพ่อของพระเยซูผู้สร้างสรรพสิ่งบนโลกไปเจอพ่อของพระเยซูก็คือเจอนายทวีตอนนั้นแม่กลับมาเล่าให้ฟังแล้วก็นับถือเขาเป็นพระบิดาแม่ขอไปปฏิบัติธรรมที่นี่แรกๆลูกก็ไม่ว่าอะไรคิดว่าปฏิบัติธรรมจริงๆไปครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วกลับบ้านหลังๆไปอยู่เป็นเดือนนานเข้าไปอยู่ยาวเลยลูกก็อยากจะให้แม่กลับบ้านนะแต่ว่าแม่ก็ไม่ยอมกลับแต่สังเกตว่าเวลาแม่กลับมาบ้านทีไรเนี่ยตามเนื้อตามตัวมีตุ่มขึ้นตามแขนตามขาก็ถามแม่ก็บอกว่าแม่กินคลี่ไครกินเสลดเสมหะขององค์พระบิดาจริงๆเพราะเชื่อว่ามันจะนำพาไปพบกับทางสว่างทางที่เป็นสวรรค์ทีนี้สุดท้ายไม่ไหวลูกก็เลยปรึกษากันแล้วก็อยากจะพาแม่กลับบ้านเพราะว่าเขาเคยเข้าไปเห็นสำนักนี้ด้วยตาของตัวเองรู้สึกว่ามันไม่มีการถือศีลปฏิบัติธรรมอะไร อยู่กันเหมือนชนเผ่าหนึ่งโดยมีนายคนนี้เป็นหัวหน้าเผ่าแล้วก็แยกตัวออกมาจากโลกภายนอกฟังจากลูกชายดูค่ะที่อยากให้แม่กลับมาอยู่บ้านตามปกติเราเลยรับไม่ได้ได้กลับมาตอนที่เกิดเหตุนั่นแหละเพราะผมก็กับพี่ชายพี่สาวไปรับกลับมาเลยเพราะมันเกิดเรื่องเกิดราวที่มีคนเข้าไปใช่ไหมเราก็บอกว่าแม่เดี๋ยวค่อยมาใหม่กลับก่อนวันนี้ก็เลยพากันกลับมาตอนนี้แม่น้อยเป็นยังไงบ้างคะแค่ก็อยู่ดีสภาพดีนะผิวพรรณร่างกายความอ่อนเพลียอะไรของแกก็น่าดีขึ้นไหมก็เป็นปกติดีแหละแต่บางมันอาจจะไม่ดีเหมือนกับเราอยู่บ้านเนี่ยแกบอกเลยแต่ที่ใครเสลี่ยนี่แกเคยกินตอนที่แกอยู่นั่นนะค่ะเขาบอกเป็นยาไอเราก็รับไม่ได้หรอกแต่ขี้เยี่ยวแม่ไม่เคยกินก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่ลูกตอนนี้ลูกดีใจนะคะที่แม่ได้ออกจากจุดนี้กลับมาอยู่ที่บ้านเดี๋ยวลูกก็จะดูแลอาการผดผื่นขึ้นตามผิวหนังเดี๋ยวก็จะพาไปหาหมอตามปกตินิดนึงค่ะมีคุณผู้ชมถามว่าแล้วเขาอยู่เขากินกันยังไงภายในนั้นจะว่ากินแต่ปัสสาวะอุจจาระทั้งหมดก็ไม่ใช่นะคะเหมือนเขาเชื่อว่ากินเพื่อเป็นยาแต่จริงเขาก็กินข้าวกินอะไรตามปกติแล้วเขามีอาชีพกันนะข้างในอ่ะพี่โจ๊กเขาทำน้ำพริกทำข้าวเกรียบขายก็เลยมีอาหารแล้วก็มีเงินรายได้ก็ยังอยู่กันในนั้นได้เป็นเดือนๆปีๆอ๋อแล้วเราลองลงพื้นที่ไปเนี่ยนะสงสัยเหมือนกันอย่างที่คุณผู้ชมสงสัยแล้วแสดงความคิดเห็นเข้ามาเนี่ยว่าเขาอยู่เขากินกันยังไงคือก็จะมีหน้าที่เช้ามาไปตลาดไปจับจ่ายซื้อของปกติเหมือนคนทั่วไปฮะคุณผู้ชมฮะสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะไปตลาดซื้อของเสร็จปั๊บหิ้วกลับมาพอถึงที่สำนักปลัดแห่งเนี้ย
ถอดหน้ากากอนามัยแล้วก็กระจายวัตถุดิบกันไปทำกับข้าวแล้วก็กินกันข้างในสำนักเพราะฉะนั้นบางอย่างมันก็เหมือนคนทั่วไปแต่ความเชื่อของเขาเนี่ยที่มันดูแปลกประหลาดเท่านั้นเองที่ไปกินสารคัดหลั่งนะอันนั้นเขาเชื่อว่ามันเป็นยากินรักษาอาการเจ็บป่วยแต่ก็ต้องย้ำนะคะสาธารณสุขก็เตือนแล้วว่า มันไม่สามารถรักษาได้จริงๆแล้วอันตรายด้วยเมื่อวานเราได้คุยกับคุณหมอแล้วคือเขาบอกว่าเฮ้ยมันสกปรกมันมีเชื้อโรคแล้วมันอาจจะให้เราเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดได้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ